สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะตาร์ทพ่อเกิดไม่ทันกันชัยพูดวลีฮิตยุค90คนฟังแล้วสตันไป2วิยุคพ่อต้องคำนี้เกิดทันไหมยุค2021นี้วัยรุ่นมักจะใช้ศัพท์ยอดฮิตหรือศัพท์ของชาวเน็ตภาษาแปลกๆคำพูดใหม่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดมีการครีเอทแตกต่างกันเฉพาะกลุ่มออกไปยกตัวอย่างเช่นพ่อสอเท่ากับพี่สาวเพื่อนสาวยกตัวอย่างเช่นวันนี้ไปไหนดีคะพ่อสออีกความหมายที่เกิดขึ้นมาจากไลฟ์สดพระมหาไพวันคือพ่อสอเท่ากับพระสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นไหว้สาเจ้าค่ะพ่อสอจึงแปลว่าดีเลิศยกตัวอย่างเช่นวันนี้พ่อสอแต่งตัวจึงมากบูดแปลว่าไม่ดีไม่เลิศยกตัวอย่างเช่นวันนี้ไปดูการประกวดนางงามมาบูดมากตาร์แปลว่าที่สุดชอบมากยกตัวอย่างเช่นดาราคนนี้แบบตาร์มากเอาปากกามาวงแปลว่าไม่สวยตรงไหนบอกสามารถใช้ได้หลายบริบทยกตัวอย่างเช่นเพื่อนฉันไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะมูลี่แปลว่าลากศัพท์มาจากบูลี่ยกตัวอย่างเช่นเธอชอบมูลี่อ่ะความโป๊ะเป็นศูนย์แปลว่าไม่มีทิฏฐิยกตัวอย่างเช่นชุดที่ใส่วันนี้ความโป๊ะเป็นศูนย์สุขิดแปลว่าเพี้ยนมาจากคำว่าสู่สุขติยกตัวอย่างเช่นผู้ชายยิ้มให้ก็สุขิดไปเลยจ้าบงแปลว่าพังไม่รอดไม่ดียกตัวอย่างเช่นทำทรงผมอะไรอ่ะบงมากไม่ไหวเป็นต้นล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรคนเก่งหนุ่มกัญชัยได้ยกตัวอย่างคำฮิตติดหู90ไม่ว่าจะเป็นจะบ้าหรอเจี๊ยบโคตรจ๊าบเจ๋งเป้งงานนี้ทำเอาขำลั่นสตูกันเลยทีเดียวค่ะเพราะส่วนใหญ่เกิดไม่ทันเรียกได้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีข้อความคำพูดแตกต่างกันออกไปเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ